้ทบทวนเกี่ยวกับการเรียนเรื่องคำที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับคำอะไรนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปดูพร้อมกันเลยค่ะเพลงอะไรเอ่ยเพลงตัวการันนะคะเคยร้องไหมเคยแล้วร้องได้ไหมคะถ้าร้องได้ก็ร้องด้วยถ้ายังร้องไม่ได้ก็ฟังก่อนเพลงตัวการันคำที่มีตัวการันเป็นยังไงคำที่มีตัวการันแล้วเรียนรู้จักตัวการันไหมรู้จักในเนื้อเพลงก็บอกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคำว่าดวงจันทร์สร้างสรรค์คำประพันธ์พืชพันธ์ดวงจันทร์สร้างสรรค์ดวงจันทร์สร้างสรรค์ตัวอะไรการันดวงจันทร์ทรการันสร้างสรรค์ข้อควายการันนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่มีตัวการันทั้งสิ้นเลยตัวการันคืออะไรบางคนบอกว่าตัวการันคือไม้ถันตะคาดไม้ถันตะคาดอย่างเดียวเรียกว่าตัวการันไหมไม่ใช่เพราะนั้นตัวการันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างพยัญชนะและไม้ถันตะคาดไม้ถันตะคาดไม้ถันตะคาดเขียนกำกับอยู่ด้านบน
ของพยัญชนะหรือบางครั้งไม่ได้มีแค่พยัญชนะอย่างเดียวมีสระประกอบด้วยทั้งสระที่เขียนอยู่ข้างล่างและด้านบนใช่ไหมคะคำเหล่านี้ถ้ามีพยัญชนะมีไม้ทันตคาตกำกับอยู่ข้างบนเมื่อไหร่เราจะเรียกคำนั้นว่าเป็นคำที่มีตัวการันนะคะเขาเอาตัวอะไรมาทำเป็นตัวการันบ้างเนี่ยนักเรียนใช้มากมายในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะไปทบทวนความรู้เดิมเรื่องของคำที่มีตัวการันนักเรียนเงยหน้าอ่านค่ะไม่ต้องไปพะวงสงสัยกับเครื่องหมายนะคะเพราะเวลาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยบางครั้งก็อาจจะรวนได้ใช่ไหมจริงแล้วคุณครูขีดไว้แล้วก็มีเครื่องหมายทันตคาตด้านบนขีดก็คือให้เอาพยัญชนะไปใส่นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่ข้างบนหรือเขียนอยู่ด้านบนแต่คราวนี้พอมาอยู่ในเครื่องกลายเป็นวงกลมๆเส้นประไปใช่ไหมนั่นแหละก็ขีดเอาก็แล้วกันนะคะคำที่มีตัวการันก็คือคำที่มีเครื่องหมายทันตคาตอยู่ในวงเล็บเห็นไหมคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนั้นเวลานักเรียนเขียนให้ถูกด้วยต้องเขียนให้เขามีหัวด้วยนะคะบางคนเขียนเครื่องหมายทันตคาตเป็นไม้โทถูกไหมไม่ถูกบางคนเขียนเครื่องหมายทันตคาตเป็นไม้เอกถูกไหมต้องเขียนยังไงหัวกลมๆโค้งขึ้นไปแล้วก็เฉียงเห็นไหมคะเมื่อมีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่บนพยัญชนะเนี่ยหรือพยัญชนะและสระเวลาอ่านจะไม่ออกเสียงพยัญชนะหรือพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับนั้นนะคะนักเรียนอ่านแล้วเข้าใจไหมก็คือคำใดก็ตามที่มีเครื่องหมายทันตคาตอยู่ด้านบนพยัญชนะอาจจะเป็นตัวท้ายก็ได้หรือตรงกลางก็ได้เนี่ยไม่ใช่แค่พยัญชนะอย่างเดียวบางครั้งก็มีพยัญชนะประกอบไปด้วยสระด้วยใช่ไหมคะแล้วถึงจะมีไม้ทันตคาตกำกับอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องหมายนี้เมื่อไหร่เครื่องหมายนี้แปลว่าค่าคำว่าค่าก็คืออะไรคะไม่ออกเสียงนั่นเองนะคะถ้ามีเครื่องหมายกำกับอยู่เนี่ยจะไม่ออกเสียงผ่านไหมยังรออีกนิดนึงอย่าช้านะคะผ่านไหมนานมากแล้วผ่านยังอีกใครที่ยังก็ต้องดูกับเพื่อนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุณครูขึ้นหน้าจอไว้ค่อนข้างจะนานแล้วเดี๋ยวจอไหม้